กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรนเดียร์เกียร์5นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงช่างกันเถอะจะเป็นช่วงที่เราจะมาชั่งน้ำหนักนะครับรถคันนี้อายุไม่ใช่น้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมจะเป็นช่วงที่เราจะมาซ่อมรถพิธีกรเพราะว่ามีคนนึงเนี่ยเกียร์พังไปแล้วอย่าโจมตีเขามันมีปัญหาของเกียร์อยู่แล้วที่เราจะหยิบเอาเทคนิคการดูแลรถยนต์พื้นฐานหรือความรู้พื้นฐานของการรถยนต์เนี่ยนำมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมแบบง่ายๆเป็นภาษาที่แบบบางทีเราพูดถึงเราไม่รู้เรื่องไงเราจะเข้าใจมากขึ้นใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่คุณผู้ชายทั้งหลายแหล่ต้องรู้จริงคุณผู้หญิงทั้งหลายต้องรู้ทันคนที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ก็ต้องรู้ไว้ด้วยรวมถึงคนอย่างเธอก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะโอ้ยอย่างกับป้ายฉุกเฉินจิ้มหน้าจังเลยอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีทริคมายากลมาสอนนี่ไงวิธีการทำความสะอาดห้องเครื่องด้วยแปรงพิเศษอันนี้เนี่ยแล้วฉันขอให้ไปถูสีรถต่อเนาะเคลือบแก้วมาก็ไม่ช่วยพูดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าทริคมายากลวันนี้จะเป็นอะไรและเราสามารถเปิดปิดกระจกรถทางระยะไกลได้อย่างไรบ้างไปดูกันมาไปสิอุ้ยแวบไปสิแวบไปไหนเอาไม่แวบหรอแวบหน้าดำฉุกเฉินมากเลยคุณพี่ฉุกเฉินฉุกเฉินเคยมาคุณผู้ชมเวลาที่แบบจอดรถกลางแดดหนักๆมากๆเนี่ยพอจะเข้ารถปุ๊บมันเป็นยังไงพี่ต้นเป็นยังไงล่ะเทคนิควันนี้ที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันเหมาะกับคุณสุภาพสตรีหรือมันเหมาะกับคนที่ชอบเสพติดในการฉีดมากๆเลยทำไมพี่เต้ยมันเหมาะยังไงก็คนที่เขาพวกชอบฉีดโบท็อกฟิลเลอร์อะไรพวกนี้เพราะจะกลัวความร้อนห้องสตรีมนี่เข้าไม่ได้เลยนะรถเราเนี่ยก็เหมือนประหนึ่งห้องสตรีมเลยเวลาจอดตากแดดนานใช่คุณผู้ชมมันร้อนมากๆบางคนเนี่ยนะพอเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บโอ้โหไหลย้อย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 ลงมาถึงแบบบั้นเอวเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องระวังไว้ซิลิโคนกันไหลย้อยย้อยย้อยลงมาเลยใช่ไหมย้อยลงมาเลยอ่ะวันนี้เราจะให้ดูอะไรทริคการใช้รีโมทคอนโทรลในการเปิดปิดกระจกเพื่อระบายอากาศร้อนนั่นเองคุณผู้ชมใช่ไหมเวลากรณีจอดรถแบบไปกินส้มตำไก่ย่างอะไรเงี้ยร้อนๆนะร้อนตากแดดเฮ้ยฉันไม่อยากจะแบบขึ้นรถไปแล้วให้แอร์มันทำแบบทำงานอย่างเดียวอะเราเห็นใช่ไหมว่ามันก็จะเหมือนรีโมทเพลย์ทั่วไปมีปุ่มอันล็อกปลดล็อกถูกไหมปุ่มเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังก์ชันที่เราจะสอนวันนี้เนี่ยใช้เฉพาะปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปุ่มล็อกเท่านั้นกดปุ่มก็ร้อนเนี่ยระบายยังไงดีแล้วถอดเสื้อมะแล้วก็คุยยังทิ้งไปเลยอ่ะเรากดปุ่มปลดล็อกคุณผู้ชมกดค้างไว้กดค้างไว้และค้างไว้และค้างไว้เฮ้ยเปิดได้ไงอ่ะมีพลังงานบางอย่างอ่ะคุณเจนออกมาแล้วคุณเจนออกมาแล้วสวัสดีคุณเจนเฮ้ยไม่มีมาเอาหรอนี่ก็เปิดได้แล้วคุณผู้ชมแต่คำถามคือเปิดมาแล้วจะปิดยังไงต้องเดินกลับไปที่รถหรือเปล่าไม่ต้องนะไม่ต้องหรอเวลาเราจอดรถเปิดกระจกไว้อย่างเงี้ยแล้วฝนเกิดจะตกขึ้นมาถามว่าเราจะวิ่งไปปิดได้ทันไหมเราเพียงแค่กดปุ่มล็อกคุณผู้ชมกดปุ่มล็อกค้างเอาไว้อ่ะค้างสิเฮ้ยปิดแล้วว่ากระจกปิดแล้วว่าจริงๆคุณผู้ชมฟังก์ชันนี้มันไม่จำเป็นต้องเปิดหมดทั้งบานก็ได้นะใช่อ่ะอาจจะเป็นลักษณะการแง้มก็ได้สมมติการแง้มแง้มคือไงถ้าเรากดค้างงี้พอมันเปิดออกมาปุ่มนิดนึงพอเห็นกระจกเริ่มย้อยลงแล้วปุ๊บย้อยสิย้อยอ่ะก็เป็นการแค่แง้มเบาๆอาจจะแบบบางคนมีทรัพย์สินหรือของมีค่าในรถเยอะอาจจะไม่อยากจะแง้มมาทั้งบานหรือว่าเราจะแอดจัสหน่อยว่าแบบขอขึ้นนิดนึงแล้วกันเนาะขึ้นนิดนึงก็กดล็อกใช่ไหมกดล็อกค้างไว้นะก็จะมันก็จะขึ้นให้นิดนึงเนี่ยขึ้นนิดนึงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งได้ด้วยแค่ปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปุ่มล็อกบนรีโมทเท่านั้นเองก็นี่แหละนะคุณผู้ชมก็จะเป็นมายากลเราสามารถเล่นให้เพื่อนดูได้แต่ว่ามันก็จะมีคอนดิชันบางอย่างที่มันนอกเหนือการควบคุมอย่างเช่นหลักการทำงานเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่ามีรัศมีไกลใกล้แค่ไหนในการควบคุมจากรีโมทตรงนี้ถ้าสมมติว่าออกไปไม่ใช่บอกโอ้โหคุณอยู่คอนโดชั้น20อะรถจอดอยู่ชั้น G ตากแดดอยู่ยิงมาบอกว่ารถยิงรถคุณผู้ชมยิงลงมาแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยทำไมกระจกมันไม่ปลดเลยอะไรเงี้ยมันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมคุณผู้ชมนี่สัญญาณรีโมทมันไม่สัญญาณ 3G มันไม่ได้มีทุกที่ 4G ละอ่ะนั่นแหละนี่ก็คือทริคการใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับการเปิดปิดกระจกแบบมายากลของเราในวันนี้เอาไว้ระบายอากาศกันได้คุณผู้ชมก็ลองไปปรับไปใช้กันดูที่บ้านนะครับนี่เรามีอีกทริคนึงนะที่เราแบบว่าแอบมาได้นี่ทุกรีโมทเนี่ยเห็นมารีโมทพวกรถคีย์เลสแบบนี้นะเฮ้ยนี่กุญแจแถมมาด้วยได้ไงอ่ะตกใจไปมาไปพักดีกว่าช่วงนี้อากาศมันก็ร้อนแล้วหนาวคุณผู้ชมเนาะไม่ว่าจะร้อนก็ต้องเปิดหนาวก็ต้องปิดฝนตกก็ต้องปิดอยู่ดีนั่นน่ะสิทีนี้เราก็จะได้แบบว่ามีทริคในการที่จะเปิดปิดระยะไกลได้ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบง่ายๆเลย
ไม่มีถูกไม่มีผิดคุณผู้ชมลองกดดูไม่ใช่ว่ากดไม่ได้ปุ๊บรถระเบิดทำลายตัวเองไปเลยก็ไม่ใช่เออเราก็ต้องลองไปดูเนาะบางคันก็ทำได้บางคันก็ทำไม่ได้ก็เป็นกำไรไปอะไรเงี้ยเหมือนเล่นยามายากลให้คนดูบอกนิดนึงว่าส่วนมากอ่ะอันนี้มันออปชันเนี้ยมันใช้ได้รถยุโรปนะรถญี่ปุ่นบางคันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องไปลองเทสกันดูเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ให้คุณผู้ชมไปกดรีโมทเล่นกันดีกว่าเนาะแล้วให้พิธีกรได้ซับหน้ากันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเก้งครับเก้งเหยียบมิดเหยียบจนแบนแต๊ะไปเลย